นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะ 1-2 วันนี้ยังคงร้อนถึงร้อนจัดนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ามีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนค่ะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้ร้อนที่สุดอยู่ทางภาคเหนือนะคะ41องศาเซลเซียสบางพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมขณะที่ภาคใต้ก็ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นช่วงวันที่6ถึง9เมษายนค่ะต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนรอบใหม่เพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะจาก TNN Earth ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ